ารร้อนจะมาตึมแสตึมแสรับนักท่องเที่ยวท้าพองบ้านเราชายหาดเที่ยวได้ทุกฤดูหน้าหนาวถ้าชอบหนาวไปเหนือเชียงใหม่เชียงรายถ้าชอบอุ่นอยู่กรุงเทพถ้าชอบฝนไปใต้หนึ่งวันมีสามฤดูชอบอย่างไหนไปที่นั่นนี่คือประเทศไทยแล้วด้วยภูมิอากาศมันก็บอกถึงภูมิประเทศและภูมิประเทศแต่และพื้นที่ก็บอกถึงคุณลักษณะของคนไทยนะฮะเป็นตัวตนของคนในพื้นที่เชียงใหม่ภาคเหนือเห็นไหมฮะเขาจะทำอะไรช้าๆขนาดรับนักท่องเที่ยวอย่างตึ้มแสตึ้มแสท่าเนี้ยอยู่ประมาณ5นาทีตึ้มแสตึ้มแสแค่ท่าเดิมอยู่เนี่ยแค่อยู่นั่นแหละถ้าไปอีสานร้อนจะมาตึ้มแสตึ้มแสรับนักท่องเที่ยวท้าพองเพราะนั้นคนอีสานจะเร็วท่านถามท่านสมชายดูก็ได้เพราะนั้นท่านอีสานตะตึงตะตึงตะตึงตึงตะตึงตะตึงตะต้องซอยเพราะร้อนต้องยกเร็วๆตะตึงตะตึงตะตึงตึงแช่เท้าไม่ได้เลยใช่ถ้าแช่เท้าเท้าพองไปทางภาคใต้ของคนเดียวอันนี้ฝนทั้งปีฝนตกเนี่ย12เดือนตกซะ11เดือนครึ่งเพราะฉะนั้นทางใต้ฝนตกตลอดฤดูไหนก็มีฝนเพราะฉะนั้นทางใต้วัฒนธรรมจะเป็นต้องเกร็งต้องแตะต้องเกร็งต้องแตะเสียงเหมือนฝนหยดต้องเกร็งต้องแตะต้องเกร็งต้องแตะทั้งปีท่านประธานเพราะฉะนั้นภูมิอากาศวัฒนธรรมมันก็บอกความเป็นตัวตนของคนแต่ละพื้นที่